อนนี้พิมพ์พาน้องๆมาอยู่ที่ช่อง11นะคะซึ่งเป็นงานวันเด็กประจำปี2554ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะภายใต้แนวคิดนะคะที่ว่าเด็กไทยร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวพิมพ์จะพาน้องๆไปดูกันค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบริเวณภายในอาคารของช่อง11นะคะซึ่งเดี๋ยวมิ้นจะพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปดูที่ชั้น2ของช่อง11เพราะว่าเรามีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยกันทั้งหมด7เรื่องค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาเจออะไรบางอย่างมาดูค่ะนี่นะคะคือหุ่นยนต์บีทแมนค่ะของกระทรวงพลังงานที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับการวันเด็กในปีนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะไปที่ชั้น2กันเลยนะคะเดี๋ยวขณะนี้นะคะมิ้นจะพาน้องๆ นะคะทุกคนขึ้นที่ชั้น2ซึ่งเราจะขึ้นไปที่ห้องฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะแต่เราจะเดินขึ้นนะคะเป็นการประหยัดพลังงานค่ะตามมาเลยค่ะด้านนี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเราก็กำลังฉายภาพยนตร์เรื่องอาม่าค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนนะคะที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็มีความจงรักภักดีกับพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะดูบรรยากาศเลยค่ะมองมาบริบาลอาม่าร้องไม่ช้าเดี๋ยวก็ส่งกลับประเทศหรอกค่ะแล้วตอนนี้นะคะภาพยนตร์ก็ฉายจบลงไปแล้วนะคะตอนนี้มิ้นพาผู้ชมตัวน้อยมา1คนค่ะเพื่อมาสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มีต่อภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่เพิ่งจบไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องอีฟค่ะแล้วหนูชมภาพยนตร์เมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกรักในหลวงมากค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องอีฟก็ขอบคุณน้องอีฟมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาน้องๆไปชมต่อไปค่ะออกมาจากห้องฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมนึงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตประจำงานวันเด็กปีนี้เลยนะคะคือให้น้องๆได้มีโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะซึ่งก็คือห้องอ่านข่าวภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันดีกว่าว่าวันนี้เขาอ่านข่าวอะไรกันสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องอะไรนะคะน้องทีมวันนี้น้องทีมอ่านข่าวอะไรคะข่าวรอเรือชัดถ้อยชัดคำมากเลยนะคะน้องๆเหล่านี้นะคะกำลังรอเข้าไปในห้องนะคะเพื่อที่จะประกวดอ่านข่าวภาษาไทยกันค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูของจริงในห้องส่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะมาจากทองเรียบกันนิดนะคะเพราะว่าน้องเขากำลังอ่านข่าวภาษาไทยอยู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงยึดมั่นในคุณธรรมครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามออกจากห้องข่าวภาษาไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีอีกห้องนะคะก็คือห้องอ่านข่าวภาษาอังกฤษค่ะและด้านนี้นะคะก็คือบรรดาผู้ปกครองพ่อคุณแม่ที่มาให้กำลังใจน้องๆนะคะที่กำลังฝึกซ้อมอ่านข่าวภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเดี๋ยวเราแอบดูน้องๆกันนะคะว่าฝึกอ่านข่าวไปถึงไหนกันแล้วค่ะเดี๋ยวมิ้มจะลองทักทายน้องดูค่ะ Good afternoon. What's your name? My name is Kishanu Sunsong. What's your name? What's your name? My name is Tong Pairon. เป็นไงคะภาษาอังกฤษของน้องๆเนี่ยเข้าขั้นสุดยอดเลยนะคะเห็นลีลาแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูลีลาการอ่านข่าวด้านในกันเลยดีกว่าว่าน้องๆจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนค่ะตามมาเลยค่ะWhat the parade of bands parade as Gary Marshall parade began in เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นความสามารถในการใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมของน้องๆเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้กันไปแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปที่จะพาน้องๆไปเยี่ยมชมก็คือกิจกรรมห้องส่งจำลองของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่มิ้นก็พาน้องๆมาอยู่ที่อาคารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องๆได้อ่านข่าวโทรทัศน์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะน้องๆจะได้มีโอกาสอ่านข่าววิทยุค่ะด้านขวามือนี้นะคะเป็นการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวค่ะแล้วเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาน้องๆเข้าไปด้านในนะคะเพื่อไปดูกิจกรรมห้องส่งจำลองของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะ
ไงบ้างค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่นิ่มก็พาน้องๆมาดูการจัดรายการในห้องส่งจำลองใกล้ๆเลยค่ะเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะคะน้องๆเขากำลังจัดรายการวิทยุค่ะสวัสดีค่ะ